ไปดูภารกิจของทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับวันนี้ท่านนายกไปเป็นประธานในพิธีมอบนโยบายแก่สภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับสนับสนุนให้เกษตรกรพึ่งตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีพร้อมกับร่วมชมนิทรรศการของภาคเกษตรนะครับทางท่านนายกพูดบนเวทีนะครับบางช่วงบางตอนบอกว่าการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรในช่วงแรกนั้นอาจจะต้องเติมเงินเข้าระบบเพื่อแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำแต่เมื่อราคาเกษตรดีขึ้นก็ควรจะนำเงินไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตและการทำการตลาดไม่ใช่รอเงินชดเชยจากภาครัฐบาลเพียงอย่างเดียวเพราะว่ารัฐบาลมีงบประมาณจำกัดร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ63จะมีการพิจารณาวาระแรกภายในเดือนนี้แล้วก็หวังว่าจะผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าถ้าไม่ผ่านก็จะมีผลกระทบกับทุกคนครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะเพิ่มผลผลิตขึ้นมาได้ใช้พื้นที่น้อยลงได้เลยได้เหล่านี้การตลาดการผลิตดีมานด์ซัพพลายมันต้องกันแล้วเนี่ยทั้งหมดเงินตรงนี้มันจะใช้น้อยลงไม่ใช่น้อยลงเรามาเติมข้างล่างอย่างที่สภาเราต้องการนี่แหละนะวันนี้ผมก็มีความคิดว่าผมจะทำยังไงให้มีเครื่องไม้เครื่องมือเพิ่มขึ้นบ้างในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่บ้างเอาน้ำร่องก่อนได้ไหมหรือในส่วนท้องถิ่นไม่ได้มีเครื่องจักรไม้มือบ้างได้ไหมในเรื่องการแก้ไขเรื่องน้ำเรื่องต่างๆนะกำลังคิดอยู่แล้วกำลังต้องหางบประมาณวันนี้งบประมาณยังไม่ได้พิจารณาเลยต้องรอเข้าวาระท่านนายกขอให้ทุกคนช่วยกันเปลี่ยนประเทศให้เป็นประเทศที่มีความสงบสันติมั่นคงอย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับถ้าทุกคนรักกันจะทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้ไม่ใช่รักนายกแต่ขอให้รักครอบครัวชุมชนประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่ผมหวังว่าก่อนตายขอทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยหัวใจของอดีตชายชาติทหารคนหนึ่งเราต้องร่วมกันเปลี่ยนประเทศไทยนะไปเป็นประเทศที่มีความสงบสุขมั่นคงสันติแล้วช่วยกันพัฒนาอย่าไปเสียเวลากับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะอย่าไปเสียเวลากับสิ่งที่เขาไปพยายามจะไปให้เกิดประโยชน์กับอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะมันไม่ใกล้อ่ะนะแก้ปัญหาที่เราใกล้ตัวไปใกล้ตัวก็แก้ไปในกลไกของเราไปให้มันถูกต้องตามกฎหมายไปใช่ไหมผมก็หวังให้พวกเราอ่ะนะถ้าเรารักกันแบบนี้นะเราก็จะเดินหน้าประเทศเราไปได้รักกันหรือไม่รักนะครับจะรักกันไหมนะรักกันสิ่งที่รักไม่ใช่รักผมขอให้ท่านรักตัวท่านเองรักครอบครัวตัวเองรักชุมชนตัวเองรักประเทศชาติของตัวเองนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมหวังก่อนผมตายผมขอทำหน้าที่นี้เท่านั้นเองนะนั่นคือหัวใจของผมหัวใจของอดีตชายทหารคนหนึ่งนะ40ปีในชีวิตราชการทหารของผมไม่เคยลืมคำว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้ววันนี้ผมก็เป็นนายกผมมีคำว่าประชาชนเติมไปด้วยเราจะต้องไปทิ้งใครไว้หลังมาต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะวันนี้ถูกถามเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกแล้วหลังจากที่คุณธนาธรออกมาแสดงทัศนะบอกว่าเนี่ยดูเหมือนว่าท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดูเหมือนจะไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งประเด็นนี้นะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณบอกว่าจะดูเหมือนไม่ได้เพราะการแก้รัฐธรรมนูญก็อยู่ในนโยบายเร่งด่วน12ข้อต้องทำไปตามขั้นตอนไม่ใช่อยู่ดีๆไปแก้ทางฝ่ายค้านเองก็มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะคะส่วนจะทันสมัยประชุมหน้าเลยหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าไม่ทราบก็ย้ำว่าเสถียรภาพรัฐบาลดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงค่ะนั่นไงเรื่องรับทงก็ไปรับยังไงก็ไม่มีกฎหมายจะไปรับทงยังไงก็ทำไปตามขั้นตอนการแก้รัฐธรรมนูญดินโยบายเขาออกแล้ว12ข้อเร่งด่วนเขาก็ทำไปตามนั้นนะแต่ว่าต้องตั้งกรรมธิการต้องตั้งอะไรต่างเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการแก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่อยู่ดีๆก็ไปแก้เสถียรภาพรัฐบาลยังดีอยู่แล้วนะนะไม่ต้องห่วงแก้รัฐธรรมนูญก็แก้ไปเรื่องก็จะไปเกี่ยวข้องกันยังไงอีกหนึ่งท่านที่ตอบประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคุณเทวัญลิปตพันลบนะครับบอกว่าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการหารือกันในพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าอีกขาหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนจากทางพรรคชาติพัฒนาก็พูดแทนของพรรคนะครับบอกว่าถ้าพรรคร่วมรัฐบาลเห็นว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นเช่นไร3เสียงของชาติพัฒนาก็คงจะเห็นแบบนั้นแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าวิปรัฐบาลจะมีการพูดคุยประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในช่วงสัปดาห์หน้าเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจการทำงานของรัฐบาลครับพรรคผมนะฮะก็ต้องบอกว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่เอาไงเราก็เอาอย่างนั้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้หารือกันในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาล
ก็ยังไม่ได้มีหารือกันเรื่องนี้ในส่วนของสภาเองเรื่องนี้ช่วงนี้มันปิดสมัยประชุมสภาอยู่ก็ยังไม่ได้มีการหารือในประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งวิปรัฐบาลก็อาจจะมีการหารือกันในสัปดาห์หน้านะครับก็เดี๋ยวก็ถ้ามีใครยกประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาผมไม่ได้นำเรื่องนี้กลับไปกราบเรียนในที่ประชุมครม.ครับขณะที่คุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดโฆษกพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมาสวนกลับพลเอกประยุทธ์นะคะที่ออกมาเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิทักษ์รัฐธรรมนูญทั้งที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนฉีกรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านี้แล้วก็ยังไม่มีคำตอบว่าจะรับผิดชอบยังไงเหมือนกับการเรียกร้องให้ทุกคนเคารพกฎหมายแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละใช้ข้อยกเว้นที่จะไม่ทำตามกฎหมายตลอดเวลาส่วนการตำหนิติติงฝ่ายเรียกร้องขอให้ไปดูตัวอย่างประเทศที่เขาเจริญแล้วซึ่งใช้สติปัญญาแก้ปัญหาทุกเรื่องประชาชนคงคิดได้ว่าประเทศที่เจริญแล้วคงไม่ทำรัฐประหารมากขนาดนี้ประเทศไทยมาถึงจุดนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การแก้กฎหมายให้ดีขึ้นแต่ปัญหาใหญ่คือการทำรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าพลเอกประยุทธ์มีทัศนคติอย่างไรพูดและทำแต่เรื่องที่ตัวเองได้ประโยชน์เท่านั้นหรือไม่จึงไม่แปลกที่จะเบี้ยวการแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้จะอยู่ในนโยบายเร่งด่วน12ข้อที่อยู่ในข้อที่12ก็ตามนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นนโยบายของรัฐบาลอื่นแถลงแล้วไม่ทำคงจะถูกร้องเรียนไปยังองค์กรอิสระทั้งหลายเข้าคิวตีความกันจนวุ่นแล้วพรรคที่มีนโยบายหาเสียงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างประชาธิปัตย์จะอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ได้ยังไงจะเผชิญแรงกดดันนี้ได้อีกนานแค่ไหนนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภาเหมือนจะเอาโบชัวหาเสียงของแต่ละพรรคมาเย็บรวมไม่มีเอกภาพถ้าเป็นรถก็ปะผุนโยบายไม่มีอะไรใหม่แก้ปัญหาเพราะหน้าไปวันๆเชื่อว่าประชาชนจะให้คำตอบในทุกสนามการเลือกตั้งซ่อมที่กำลังจะมาถึงค่ะครับต่อเนื่องกันเลยนะครับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับความคิดเห็นของทางดร.ชลิตาบรรทุวงศ์นะครับอาจารย์จากภาควิชาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางเวทีเสวนาร่วมกับ7พรรคฝ่ายค้านที่ปัตตานีเมื่อวันที่28กันยายนโดยบอกว่าเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา1ซึ่งระบุเอาไว้ว่าประเทศไทยอาจไม่จำเป็นจะต้องมีรัฐเดี่ยวหรือว่าแบบรวมศูนย์รวมไปถึงการแก้ไขมาตรา1ปรากฏว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางผู้กองปูเข็มนะครับร้อยเอกทรงกฎชื่นชูผลแกนนำกลุ่มกาดชาตินิยมมายื่นหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรียกร้องให้กรณีของดร.ชลิตาบรรทุวงศ์นั้นซึ่งทางกลุ่มกาดชาตินิยมเห็นว่าเป็นการยุโยงปลุกปั่นประชาชนแยกดินแดนขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา1นะครับหนังสือที่ยื่นต่ออธิการบดีก็คือขอให้ทางอธิการบดีตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยของอาจารย์ชลิตาแล้วก็ดำเนินการทางวินัยกับบุคคลดังกล่าวอย่างเฉียบขาดให้พ้นสถานภาพการเป็นบุคลากรทางการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงเป็นอย่างแก่บุคลากรอื่นและในระหว่างการสอบสวนก็เสนอให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่บริหารการสอนระงับการประเมินผลการปฏิบัติงานความดีความชอบเงินพิเศษต่างๆแล้วก็ให้ทางมหาวิทยาลัยนะคะไปแจ้งผลการดำเนินการเรื่องนี้กับสื่อสารมวลชนเพื่อให้ทราบเป็นระยะด้วยแล้วก็ทิ้งท้ายว่าทางผู้กองปูเข็มยินดีที่จะเดินทางมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการที่ทางมหาวิทยาลัยตั้งขึ้นทุกเวลาครับค่ะพูดถึงการกระทำของอาจารย์ชลิตาเนี่ยนะคะทางคุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็บอกว่าการกระทำของดร.ชลิตาซึ่งหมายรวมถึง7พรรคฝ่ายค้านในการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ60มาตราที่1ซึ่งบัญญัติเอาไว้ว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้ซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยนะคะอาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดรัฐธรรมนูญและละเมิดกฎหมายสำคัญของชาติซึ่งอาจหมายถึงการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยในที่สุดทางสมาคมจึงไม่อาจปล่อยให้มีการกระทำดังกล่าวต่อไปได้เพราะอาจเป็นอันตรายเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติจึงนำความไปยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้อัยการสูงสุดร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้ดร.ชลิตาซึ่งหมายรวมถึง7พรรคฝ่ายค้านเลิกการกระทำดังกล่าวเสียค่ะซึ่งทางสมาคมเองเตรียมยื่นคำร้องต่อสำนักงานอัยการสูงสุดในวันพรุ่งนี้เวลา10 นาฬิกาค่ะครับ